อังคารที่15กุมภาพันธ์ที่ลุมพินีครับนี่คือยอดมวย2พศกันศักดิ์สอเพลินจิตอายุ23ปีมวยอำเภอเมืองจังหวัดมหาชัยนั่นแหละครับสมุทรสาครเจอกับไอ้หมัด33วิครับวังจันทน้อยสอศิระดาอายุ26ปีครับมวยโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวังจันทน์นั้นอายุแก่กว่ากันศักดิ์3ปีครับว่ากันว่ามวยคู่นี้มีรางวัลพิเศษติดปลายนวมค่อนข้างเยอะต่างฝ่ายต่างก็มีกองเชียร์เยอะด้วยกันครับระหว่างแกนศักดิ์กับวังจันทน้อยกรรมการผู้ห้ามนั้นกรรมการระดมณบางช้างครับแยกทั้งคู่ไปคุณชิระมาพ่อยานางของวังจันทน้อยครับประทอบมงคลนี่ท่านพลโทชนลงหนุนพักดีก็ประชมศึกอยู่ด้วยครับคุณองอาจคร่ามไพบูลเลขานุการส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัยนะครับก็นำกระเช้าดอกไม้ของท่านนายกมามอบให้กับแชมป์ที่โลกคนใหม่ครับแสนสอเพลินจิตครับแหมก็ชื่นใจนักมวยครับแบบนี้แล้วก็แสนก็ไปมอบดอกไม้ให้วังจันทน้อยสอศิรดาครับนี่แชมป์ที่โลกคนใหม่คนที่19ของเราแล้วครับก็ขอให้อนาคตสดใสนะครับแสนสอเพลินจิตขอให้รวยขอให้รวยมอบให้กับแกนศักดิ์สอเพลินจิตนะครับในฐานะที่มวยมาจากแคมป์เดียวกันชมกันเลยครับ1และ2รวมกันมวยคู่นี้เป็นคู่เอกซึ่งแฟนมวยก็อยากชมครับในเวทีเขาได้ชมไปแล้วท่านที่อยู่บ้านนอกตามแต่ละจุดของประเทศไทยไม่มีโอกาสได้ชมวันนี้ก็ชมกันเลยครับขึ้นมานั่นก็บอกราคาอยู่ที่ยอดมวย2พศครับแก่นศักดิ์สอเพลินจิตแฟนมวยเชื่อว่าIQ ไหวพริบปฏิภาณนั้นเยี่ยมยอดมากคู่นี้เจอกันที่พิกัด121ปอนด์นะครับ1และ2ออกหมัด1 2แล้วตามด้วยแข้งขวาครับวังจันทน้อยสอศิรดาสวยมากเอาคืนเลยครับแกนศักดิ์สาดแข้งขวาขวาต่อขวาครับต้องระวังหมัดนะครับแกนศักดิ์จะต้องระวังหมัดของวังโอ้โหโดนครับเต็มๆเลยโอ้โหเป๋เลยครับโดนเป๋เลยครับโอ้โหแกนศักดิ์โดนขวาตรงครับโอ้โหเอาละครับหล่นหรือเปล่าระวังต้องระวังครับไปแล้วครับไอ้หมัด33วิกะเช็คบินแล้วครับกะกลับไปฉลองชัยเร็วๆแล้วครับอื้อหือโอ้โหกะจะไปเปิดชีวาสหรือเปล่าอื้อหือยิงหมัดอัปคัตซ้ายขวาตรงเอาครับวินาทีวิกฤตเริ่มจะคลี่คลายแล้วครับโอ้โหขวาขวาต่อขวาแม่แข้งขวาของวังจันทร์วันนี้อื้อหือชะกาชะกันมากครับพี่เลี้ยงของแกนศักดิ์นั้นตกใจเลยนะครับโดนหมัดเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเป๋ไปติดเชือกเลยครับดูออกมาเป็นชุดๆครับเอาละครับฟื้นแล้วเริ่มฟื้นแล้วกับแกนศักดิ์โอ้โหใครเจียแกนศักดิ์เอาไว้นี่หัวใจเย็นวับตัวเย็นเลยครับโอ้โดนอีกแล้วครับตัวซ้ายเป๋อีกแล้วโอ้โหต้องระวังครับขวาตรงที่กกหูหล่นเลยครับแกนศักดิ์โอ้โหไม่นับครับลุกเร็วขึ้นมาครับรอดไปได้ระวังครับเขามีหมัดระวังขวาตรงแม่วังจันทน้อยมาวันนี้กะเช็คบินไวครับจะไปฉลองชัยเร็วๆหรือเปล่าซ้ายขวามาเป็นชุดอัปคัตโอ้โหต้องประคองตัวหมดยกครับเกือบไปแล้วครับแก่นศักดิ์รอดไปได้ครับยก2นี่โอ้โหชมภาพช้าครับโดนกันยังไงนี่ครับขวาเต็มครับโอ้โหปากครึ่งจมูกครึ่งครับแกว่งเลยครับแก่นศักดิ์นี่ทำไมมีเชือกรับไว้นี่หล่นแล้วนะครับขวากกหูขวากกหูแม่วังจันทร์มาวันนี้ยังกำมาโกรธกันมาเป็นแรมปีครับดูครับทะลุทะลวงครับต่อยขวาตรงกันศักดิ์นี่ตอนนี้เริ่มประคองตัวนะครับประคองโดยการสกัดการบุกของวังจันทร์น้อยโดยการสาดด้วยแข้งโอ้โหซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับวังจันทร์น้อยมาวันนี้โอ้โหนี่ครับขวาตรงอัปคัตยัดซ้ายแล้วจิ้มขวาแล้วฮุกซ้ายขึ้นไปครับอัปคัตซ้ายโอ้โหมาสอยดาวเขาแล้วครับมาถนัดซ้ายดอกนี้เข้ากรามเลยครับกันศักดิ์ก็จะบวกด้วยเหมือนกันแม่โหน้ำหนักหมัดนี่โอ้โหดูครับนี่ครับแกว่งเลยครับซ้ายดูครับโดนฮุกซ้ายนะครับเต็มกรามเลยครับกันศักดิ์แกว่งเลยนะครับยืนแทบไม่อยู่ครับแล้วดูอีกหมัดนึงครับขวาตรงที่กกหูนี่ครับโอ้โหทุบลงไปเลยครับก็ลุกขึ้นมาเร็วกรรมการก็ไม่นับเปิดโอกาสให้นักมวยครับก็ถูกต้องแล้วครับแล้วตรงนี้ไล่ตะลุยเข้ามุมครับกะจะปิดฉากครับโอ้ฟื้นแล้วครับโอ้คงหน้าตาไม่ดีเลยครับทางด้านของวังจันทน้อยสอศิรดานั้นคุณเรวัตวรรณชิตมาสอนอยู่ข้างล่างข้างบนนั้นกองล่าสิทธิ์บืนโสชมกันต่อครับ
ขึ้นมาราคาอยู่ที่กางเกงสีแดงครับทางด้านแกนศักดิ์ผ่าน2ยกไปแล้วนี่ขึ้นอัน3มาอยู่ที่วังจันทร์แล้วครับเสมอน้ำเงินครับเสมอน้ำเงินถึง19ได้เปรียบนะครับเอาครับจังหวะฝีมือเจอมวยหมัดแบบแหมลำบากใจเหมือนกันครับแกนศักดิ์ต้องเดินแล้วครับยก2นั้นถือว่าเสียหายแล้วครับเจอหมัดออกอาการถึง3ครั้ง4ครั้งนี่เดินต้องเดินครับเดินแล้วสาดแข้งตามถนัดสาดแข้งแล้วขวาลำตัวซ้ายลำตัวกาดต้องไม่ตกด้วยเอาครับเดินแล้วครับแกนศักดิ์กองเชียร์มาเชียร์เยอะซะด้วยครับขึ้นมาราคาอยู่ที่ตัวเองสาดด้วยแข้งซ้ายวางการตั้งรับแล้วนี่คือคู่เอกของศึกวันทรงชัยนัด2ล้านเศษครับเมื่อวันอังคารที่15ที่ลุมพินีนะครับท่านที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสได้ชมก็ถือว่าไม่ช้าครับอย่างนี้สดๆปับคนละปั๊บซ้ายได้2ดอกครับแกนศักดิ์เดินเร็วขึ้นต้องระวังมาสาแข้งขวาแล้วยกนี้เดินเร็วครับเจอแข้งซ้ายกระเด็นกระดอนเหมือนกันครับวังจันทร์น้อยเริ่มจะรับแล้วกดคอกระชากไปครับดันเข้าเชือกแล้วโยนเข่าเข้าไปเลยครับเกี่ยวล่างยิงหมัดบนแล้วครับแกนศักดิ์เดินแล้วรู้ตัวนะครับมวยระดับเงินหลายแสนนี่ค่ะตัวพิเศษในประเทศไทยรู้เลยครับยก2นี่ตกเป็นรองยก3ต้องเดินแล้ววังจันทร์ก็1 2ครับ1 2คือหมายถึงว่าออกหมัด1 2ตึ้งๆตึ้งๆ1 2นี่ครับแบบนี้ครับ1 2แกนศักดิ์สาดด้วยแข้งซ้ายซ้ายยาวซ้ายยาวเอาครับ1 2กับซ้ายยาวค้ำแทงแล้วครับต่างคนต่างตีกันกดลงมาแกนศักดิ์กดระวังเขามีศอกด้วยนะครับระวังไม่ตียิงหมัด1 2เจอแข้งซ้ายสาดด้วยแข้งซ้ายยิงหมัด1 2ไม่ต้องกระพริบตาเลยครับแฟนบนล็อกแฟนในสนามทั้งลิงไซทั้งล็อก2ล็อก3กระพริบไม่ได้ครับเพราะมีโอกาสน็อกกันตลอดอัปเปอร์คัทสาดด้วยแข้งซ้ายไว้สกัดหมัดยิงหมัดขวาตรงเดินยก2โดนไปเยอะยก3ต้องเอาคืนครับต้องเรียกคะแนนกลับคืนสาดแข้งขวาสาดแข้งขวาต้นแขนวังจันทร์ตั้งรับหมดยกที่3เอาแล้วครับผู้พี่สูสีแล้วยก2โดนยก3นี่เริ่มจะได้สาดแข้งซ้ายยาวสลับขวายาวครับแกนศักดิ์จะเจอหมัด1 2เจอซ้ายของแกนศักดิ์นี่ครับตบด้วยขวาที่กกหูแกนศักดิ์ก็รู้ตัวครับพยายามตั้งการไม่หลวมครับหักเหลี่ยมตรงนี้ครับ1 2มาโดนเต็มเจอแข้งซ้าย2ดอกตบขวาหวังจันน้อยนะครับตบด้วยขวาฟุกซ้ายแลกหมัดแกนศักดิ์ดูแล้วหวาเสียวครับโดนตรงนี้ครับโดนกกหูซ้ายครับเอียงกระเทเล่ไปเลยครับแกนศักดิ์ประสาทด้วยแข้งซ้ายเอาไว้ดูนิ้วไปทางไหนครับขึ้นนั้น4ครับยกที่4 2รองครับประมาณ 7-4 ครับน้ำเงินได้เปรียบแม่แกนศักดิ์ยก3ก็ทำดีแล้วนะครับแต่ว่าราคายังตรึงอยู่ที่วังจันน้อยสศิรดาเพราะว่ายก2นั้นได้สวยงามแกนศักดิ์มีอาการกับยก4นี่โดนไป3แข้งแล้วตบขวาตบขวาตบซ้ายตบขวาโอ้โหดูครับแกนศักดิ์โอ้โหรับแข้ง2 3ดอกรับหมัดอีก2 3ชุดเอาละครับเริ่มจะบวกวังจันทร์กัดฟันมาเลยครับตีหน้าคู่เลยครับตีหน้ายักแล้วต่อย1 2สาดด้วยแข้งขวาเอาคืนสาดแข้งขวาโอ้โหออกมาเดินยก4ครับวังจันทร์ค้ำแล้วหักตีครับตีด้วยขวาแทงโต้ครับแกนศักดิ์วังจันทร์ตีหน้ายักษ์ขู่เข้าไปแล้วสาดด้วยแข้งนำเข้าไปก่อนครับค้ำแทงด้วยซ้ายสวยมากตบขวาค้ำแทงบิดออกโอ้โหแม่ยกนี้ออกมาเดินเลยครับโอ้โหสวยมากครับค้ำต่อย1 2ค้ำแทงหมดยกโอ้โหโดนชุดใหญ่เลยครับแกนศักดิ์1 2เจอแข้งขวาของแกนศักดิ์แล้วเดินเลยครับดูครับแยกเขี้ยวเลยครับตีหน้าคู่ยอดมวย2พศครับไอ้หมัด33วิกัดฟันต่อยครับกัดฟันแทงแทงดอกนี้สวยมากนะครับไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องแตะเลยครับยกมือขึ้นไปสูงๆแล้วค้ำแทงเข้าไปเลยครับแม่โอ้โหมาวันนี้มาแข็งแกร่งจริงๆครับวังจันทร์น้อยสศิรดาอัน4นี่โอ้โหแกนศักดิ์ตั้งตัวไม่ติดเลยครับต้นนี้โดนไป 3-4 ดอกโดนเสียบยอดอก1 2ครับนี่เข้าทั้ง2หมัดนะครับแล้วกดลงมาครับเด้งชายโครงแล้วผลักออกเลยครับโอ้โหกินอยู่มาแล้วครับหมัดอย่างเดียวแล้วโอ้โหหมัดอย่างเดียวไม่มีอะไรจะเสียหายอีกแล้วนะครับ
โอ้โหยก4ยก3เบียดขึ้นมาแล้วยก4ออกมาออกมาทำท่าไม่ดีเลยครับขึ้นอัน5นี่สถานการณ์เหมือนเดิมครับวังจันทร์น้อยสศิรดาได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับกิมหยูมาสั่งต่อยหมัดแล้วครับวังจันทร์น้อยกดคอคีบลงมาคีบหักแล้วตีแม่ไปรับอัน4นะครับไปพลาดครับรับแข้งขวา 3-4 ดอกโดนดักแทงโดนออกหมัดชุดยกนี้ใกล้ยังไงครับหมดยกโอ้โหแม่ดูนะครับยอดมวยของปส3ยกเบียดกันมายก4ไปรับเยอะครับแพ้เลยนะครับหันไปทางคุณจิระครับให้วังจันทร์น้อยสศิรดาเป็นฝ่ายชนะไปแบบดุเดือดสงสัยไฟหน้าเจอกับชัดชัยไผ่ศรี